สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกม Don't Starve วันนี้ขอมาแบบคลิปสั้นๆกันบ้างเนาะเห็นจากภาพคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากว่าเนื้อหาที่เราจะมานำเสนอกันในครั้งนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการต่อยๆตีๆกับกระต่ายอย่างแน่นอนโรสเชื่อว่าเพื่อนๆก็ต้องเคยผ่านประสบการณ์การพยายามวิ่งเข้าไปตีเจ้ากระต่ายหวังจะเอาเนื้อแบบลมๆแล้งๆแต่วิ่งตามไม่ทันกันมาบ้างอย่างแน่นอนเพลเยอร์ส่วนใหญ่เลยเลือกที่จะใช้วิธีการวางกับดักบนหลุมกระต่ายเพื่อความสบายยิ่งขึ้นและรับประกันได้กระต่าย 100% ไม่เสียเวลามานั่งไล่ตีเองซะมากกว่าแต่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มเกมมาแล้วมีแต่ตัวเปล่าๆยังไม่มีอาวุธอะไรเลยหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ทำกับดักจะทำยังไงดีล่ะแสดงว่าเราไม่มีโอกาสได้เนื้อจากมันเลยหรอผิดแล้วค่ะเราสามารถฆ่ามันได้แม้ว่าเราจะมีแค่มือเปล่าหรือขวานตั้งต้นเท่านั้น Whoa. หลายคนสงสัยว่าอ้าวลองวิ่งตามกระต่ายตั้งหลายทีแล้วไม่เคยตามทันเลยนะแล้วจะตามมันทันได้ยังไงล่ะมันวิ่งเร็วจะตายถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยยังไงก็ไม่ได้หรอกมันก็จริงอ่ะนะที่ว่าเราวิ่งตามมันไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้แทคติกเล็กๆน้อยๆจากลักษณะนิสัยเฉพาะของกระต่ายให้เป็นประโยชน์นั่นเองในครั้งนี้เราไม่ได้มาแนะนำเฉพาะเทคนิคการฆ่ากระต่ายโดยไม่ใช่กับดักเท่านั้นแต่ยังจะมาแนะนำเทคนิคการหาอาหารเอาตัวรอดจากสัตว์อื่นๆนอกจากกระต่ายแบบมือเปล่าในช่วงต้นเกมด้วยมาดูกันสิว่าถ้าเรามีแค่มือเปล่าจะสามารถหากินยังไงได้บ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเริ่มเกมมาตัวละครแต่ละตัวจะมาพร้อมกับไอเทมพิเศษเฉพาะของแต่ละตัวละครเท่านั้นโดยบางตัวละครก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยมีแต่มือเปล่าล้วนๆเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หญ้าลิ้นไม้และอื่นๆเพื่อเริ่มก่อร่างสร้างตัวและทำอาวุธไปฆ่าสัตว์เอาเนื้อเพื่อความอยู่รอดแต่ถ้าเกิดใครดันซวยเกิดมาแล้วหาฟลินท์ไม่เจอจะทำยังไงดีล่ะถ้าเราไม่มีฟลินท์สร้างขวานตั้งต้นก็เท่ากับว่าเราไม่มีอาวุธพื้นฐานไปฆ่าสัตว์เอาเนื้อนะสิแต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าหมัดเปล่าของเราก็สามารถทำดาเมจได้เหมือนกัน wow. โดยสัตว์ที่สามารถใช้หมัดต่อยให้ตายได้โดยที่มันไม่โจมตีเรากลับเนี่ยแถมยังได้อาหารเป็นรางวัลแบบไม่ต้องคราฟอุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากในช่วงต้นเกมเลยก็คือผีเสื้อและกระต่ายนี่แหละถ้าเรารู้จักการใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการสู้กับมันแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความคงทนจำกัดเราก็จะได้อาหารมาฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย wow. ยกเว้นเสียเวลานะอันนี้ก็ต้องยอมก็เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนี่นา การสู้กับผีเสื้อมีเทคนิคอยู่ที่การต่อยมันให้ตรงจังหวะในขณะที่มันอยู่นิ่งกำลังเกาะดอกไม้อยู่นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งไล่ตีมันจะตามมันไม่ทันเพราะว่ามันบินเร็วกว่าเราหรือถ้าเกิดเราเห็นตอนที่มันเพิ่งดูดน้ำหวานจากดอกไม้เสร็จและกำลังบินไปที่อื่นให้สังเกตรอบๆตัวว่ามีดอกไม้ดอกอื่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตามนิสัยของผีเสื้อเมื่อมันดูดน้ำหวานจากดอกไม้ดอกนึงเสร็จเนี่ยมันก็จะบินไปหาดอกไม้ดอกถัดไปทันทีให้เรารอจังหวะที่มันบินไปเกาะดอกไม้ดอกถัดไปแล้ววิ่งเข้าไปต่อยมันจนตายผีเสื้อมีเลือดเพียง1พอยต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเพียงหมัดเดียวก็อยู่แล้วหลังจากที่มันตายมันก็จะดรอปปีกผีเสื้อที่ช่วยเพิ่มค่าความหิว 5.375 พอยต์และเพิ่มเลือดอีก8พอยต์หรือบัตเตอร์ที่ช่วยเพิ่มค่าความหิว 25และเลือดอีก40พอยต์ในอัตราดอก 2% แต่ระวังเอาไว้นิดนึงว่าผีเสื้อจะปรากฏตัวเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นนะโอเคค่ะมาถึงไฮไลท์ของเราอย่างเทคนิคการฆ่ากระต่ายกันบ้างดีกว่ารสเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเวลาเจอกระต่ายช่วงที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยจะต้องวิ่งไล่ตามกันแบบสุดแรงเกิดแบบนี้กันอย่างแน่นอนแต่ความจริงแล้วเนี่ยเจ้ากระต่ายพวกนี้มันวิ่งเร็วกว่าเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมากันแบบตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์เสริมวิ่งให้ตายไปก็ไม่ได้แดกเราจึงจำเป็นต้องศึกษาลักษณะพฤติกรรมของกระต่ายกันก่อนว่ามีลักษณะเป็นยังไงเพื่อที่จะหาทางใช้ลูกล่อลูกชนในการที่จะเข้าถึงตัวมันให้ได้กระต่ายมีลักษณะนิสัยเมื่อถูกเข้าใกล้จะรีบวิ่งหนีและเมื่อรักษาระยะห่างได้ในระดับนึงมันจะค่อยๆวิ่งกลับหลุมของตัวเองตามธรรมชาติดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การวิ่งเข้าหามันอย่างไม่ลดละเพราะว่ามันจะวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด
ต่อไปเป็นวิธีการฆ่ากระต่ายที่ต้องพึ่งพืชผักตามธรรมชาติเป็นเหยื่อล่อเล็กน้อยแต่ก็ยังคงง่ายอยู่ดีเพราะเป็นการใช้พืชผักแบบใช้เสร็จแล้วได้ของคืนไม่เสียของไปเปล่าๆเพียงแค่วางพืชผักที่เราเตรียมมาลงบนพื้นแถวที่กระต่ายอาศัยอยู่และรักษาระยะห่างเล็กน้อยรอจนกว่ากระต่ายจะสนใจค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เหยื่อล่อทีละน้อยเมื่อกระต่ายเข้ามาใกล้พืชผักและทำท่าง่ำๆเหมือนกำลังกินเมื่อไหร่ให้เราวิ่งเข้าไปตีมันทันทีถ้าเกิดเราใช้ขวานหรืออาวุธตีมันเนี่ยมันจะตายภายใน 1-2 ฮิตแต่ถ้าเราใช้หมัดต่อยอาจต้องใช้พืชผักล่อหลายรอบหน่อยจนกว่ามันจะตายวิธีนี้เยี่ยมตรงที่ว่าพืชผักก็ไม่เสียแถมยังได้เนื้อกระต่ายแถมอีกตั้งหากคุ้มสุดเหมาะสำหรับใครที่หวังผลอยากได้เนื้อกระต่ายทันทีโดยไม่ต้องรอกระต่ายมาติดกับดักสุดเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไปใช้ในเกม Don't Starve กันนะคะถ้าเกิดใครมีไอเดียอยากให้มานำเสนอเทคนิคเรื่องอะไรในเกม Don't Starve ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้โรสก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย